อีกเรื่องหนึ่งที่ถามกันเข้ามาแล้วอยากเม้ามอยนะคะก็คือคุณออยจะเลือกคลอดเองหรือธรรมชาติคะเอออันนี้มีถามกันเข้ามาเยอะนะคะก็เลยอยากเม้ามอยเอาความคิดแรกเลยนะที่ตอนยังไม่ท้องอะตอนยังไม่มีลูกตอนกำลังพยายามวิธีธรรมชาติกันอยู่ถูๆไถๆมั่วๆกันอยู่นะคะออยมีความคิดว่าอยากคลอดเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วอยากคลอดธรรมชาติตั้งแต่แรกอยู่แล้วออยเป็นลูกคนกลางนะคะซึ่งก็หมายความว่าแม่ออยมีลูก3คนแม่ออยก็เบ่งมาเองทั้งหมด3คนแล้วเราก็มองแม่เราเป็นฮีโร่อะมองแม่เราเป็นต้นแบบอะนึกออกปะเออแล้วเราแบบอยากมีความรู้สึกเหมือนแม่เราอะเบ่งลูกมาทั้ง3คนอะทำได้ยังไงอะอยากมีฟีลลิ่งนั้นบ้างอยากเหมือนแม่เพราะนั้นก็อยากเบ่งเหมือนแม่ตัวเองนะคะมีความคิดว่าอยากคลอดเองธรรมชาติอยู่แล้วนะอีกอย่างนึงก็คือเคยได้ยินมาที่รุ่นพี่เล่ากันมาให้ฟังว่าอ๋อถ้าผ่าคลอดเนี่ยมันก็จะมีแผลกรีดไงเออมันอาจจะจางๆไปตามกาลเวลาไม่ได้น่าเกลียดอะไรบ้างสมัยเนี้ยเนาะสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยเทคโนโลยีทางการแพทย์มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสมัยนี้อาจจะไม่ได้เป็นแผลอะไรน่าเกลียดมากมายอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่อยากผ่าตัดอยู่ดีอะเกิดมายังไม่เคยผ่าตัดอะไรเลยนะคะก็ไม่อยากผ่าตัดอยู่ดีอ่ะอยากคลอดธรรมชาติเนาะแล้วก็โชคดีที่ร่างกายเราโอเคคลอดธรรมชาติได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราจะไม่ผ่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณหมอวินิจฉัยว่าเราควรจะผ่าออยก็ผ่าไม่ได้ดื้อขนาดนั้นนะคะถ้าคลอดธรรมชาติได้ก็จะคลอดธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งไงอันเนี้ยตั้งใจเอาไว้แบบนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนมีลูกนะคะพอท้องจี้หมิงรอตามกำหนดคลอดนะคะรอวันเจ็บท้องคือมันได้ผ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันได้มีประสบการณ์รอเจ็บท้องคลอดอย่างเงี้ยค่ะได้มีประสบการณ์เบ่งมันรู้สึกคุ้มค่าที่เกิดมาในชีวิตเนี้ยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวจริงๆนะคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้นะคะแต่ออยคิดแบบนี้คืออยากมีประสบการณ์แบบนี้อยากมีฟิลที่แบบเบ่งลูกเงี้ยมีฟิลแบบเจ็บท้องเบ่งลูกซึ่งถามว่าออยกลัวไหมเอาจริงๆนะออยเป็นประเภทที่เป็นคนกลัวเลือดเห็นเลือดแล้วจะเป็นลมเห็นเลือดแล้วหน้าซีดแต่ถ้าถามว่าความเจ็บปวดที่ทนได้ในร่างกายอะทนได้มากในระดับหนึ่งส่วนตัวนะคะทนความเจ็บปวดได้มากในระดับหนึ่งก็บอกได้เลยว่ากลัวไหมมันก็กลัวแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คิดว่ายืนหยัดที่จะแบบอยากคลอดธรรมชาติก็คือแม่ไงนะคะออยจะนึกถึงแม่ตลอดเวลาที่กลัวนะคะคือแม่เราอะก็ผ่านมันมาได้ปะเบ่งลูกมาทั้ง3คนน่ะเราก็ออกมาจากทางนั้นเหมือนกันน่ะนึกออกปะคุณแม่เราก็ผ่านมาได้แม่เราและแม่คนอื่นๆในโลกใบนี้ก็ผ่านมาได้เพราะฉะนั้นเราทำไมจะผ่านไปไม่ได้ก็เลยไม่กลัวไงพอคิดแบบนี้ได้ไม่กลัวที่จะคลอดธรรมชาติแล้วก็ตั้งใจที่จะคลอดธรรมชาติอยู่แล้วด้วยระหว่างที่ไปตรวจครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องมดลูกอะไรนะรกเกาะต่ำน้ำค่ำน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมีการผ่าคลอดไงซึ่งออยก็ไม่มีปัญหานั้นด้วยก็เลยโชคดีได้ผ่าได้คลอดธรรมชาติแล้วอีกอย่างนึงสิริราชก็สนับสนุนให้คลอดธรรมชาติอยู่แล้วด้วยนะคะก็วันที่ไปคลอดจี้หมิงคุณหมอเขาจะตรวจปากมดลูกแล้วก็ตรวจความกว้างของกระดูกเชิงกรานด้วยแล้วคุณหมอก็จะฟันธงอีกทีนึงอ่ะคลอดธรรมชาติได้ยินเสียงนั้นแล้วแบบดีใจมากนะคะที่ได้คลอดธรรมชาตินะก็ประสบการณ์คลอดธรรมชาติครั้งแรกออยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะมีอยู่ในคลิปใน YouTube เช่นเดียวกันใครที่ตั้งท้องแล้วแล้วก็ใกล้คลอดก็ลองย้อนฟังได้นะคะออยเองออยยังย้อนไปฟังตัวเองเลยอะถ้าจะมาให้เล่าใหม่อะมันความรู้สึกไม่เหมือนตอนนั้นแล้วนึกออกไหมอันนี้เราท้องที่สองแล้วว่าท้องแรกเราคลอดธรรมชาติเสร็จแล้วเราก็หลังจากนั้น2อาทิตย์ออยกลับมาบ้านฟื้นตัวเร็วมากไงก็เลยมาไลฟ์เล่าเลยประสบการณ์คลอดธรรมชาติท้องแรกนะคะเดี๋ยวท้องสองเดี๋ยวเล่าด้วยนะคะหวังว่าท้องที่สอง
ก็จะได้คลอดธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะตอนที่ไปอัลตราซาวด์เนี่ยคุณหมอเขาก็บอกแล้วไงว่าโอเคลกเกาะตำแหน่งโอเคใช้ได้แต่ออยยังไม่ได้เคยคุยกับคุณหมอเรื่องคลอดเลยนะเพราะว่ามันยังไม่ใกล้ถึงอ่ะเดี๋ยวคุณหมอเขาจะหาว่าเหอเราท้องที่สองแล้วไงเราพอจะมีประสบการณ์มาบ้างตอนที่ไปตรวจเนี่ยยังไม่ได้คุยกับคุณหมอเรื่องคลอดคิดว่าประมาณ8-9 เดือนอ่ะค่อยคุยกันเรื่องคลอดแล้วกันนะคะแต่ถ้าถามว่าตั้งใจจะคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดจะ3 ท้องท้องที่สองท้องที่สามหรือท้องที่สี่ก็คิดว่าจะคลอดธรรมชาติออตั้งใจมีลูกเยอะด้วยไงมันก็เลยได้ยินว่าถ้าผ่าคลอดแล้วเนี่ยอย่างเต็มที่ก็2 คน 2 คนอย่างนี้ป้าถ้าผ่าครั้งแรกแล้วครั้งที่สองก็ต้องผ่าครั้งที่สามก็ต้องผ่าเงี้ยออยก็เลยไม่อยากผ่าคลอดตั้งแต่แรกนะคะท้องนี้ก็ตั้งใจว่าจะคลอดธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ